คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะหมิวกับคุณวรรณบีก็อยู่กันในเกม7 Day to Die กันอีกแล้วในเดย์ที่5แล้วเนาะตอนนี้ค่ะก็รอเช้าเพื่อรอเทรดเดอร์เปิดนั่นเองตรงนี้มันเป็นกองไฟที่เราไม่ได้ใช้แล้วค่ะเอ้ยแต่ว่าเก็บไว้ก็ได้นะมาแล้วเปิดสิอ้าวหนูว่าจะขี่จักรยานแบบเปิดประตูไปได้ด้วยไม่ได้อะเช้าแบบนี้ต้องมาคุยกับเทรดเดอร์กันก่อนมีอะไรไหมเควสค่ะตอนนี้เป็นเทียร์3แล้วระยะทางมีแต่ใกล้ๆทั้งนั้นเลยเควสผมเป็นเทียร์1ผมไม่รู้รับเทียร์อะไรมาเทียร์3สิคะมันจะเป็นเควสเดียวกันได้ยังไงมันคนละเทียร์เปล่าครับแค่อยากรู้ว่าประตูรับเทียร์1กับเทียร์3อ่ะเทียร์3เทียร์3โอเคเทียร์3จะเอาอะไรไปเคลียร์เนี่ยกระสุนปืนหมดแล้วเฮ้ยผมมีลูกปืนอยู่100นัดของหัวแหลมที่ประตูให้มาพอเหรอก็ค่อยๆเอาค้อนไล่ทุกซอมบี้ไปก็แล้วกันไม่เอาอะเราจะเคลียร์ให้ไวที่สุดไปสามโลกเฮ้ยเรามีดับเบิลบาร์เรลที่คุณวันวีให้มาเฮ้ยกระสุนลูกซองก็มีใช่อะแต่อยากใช้ปืนพกยังไงล่ะมาแล้วจะเลยอย่าได้รอช้าโอ้ของผมขึ้นข้างบนโอ้แค่หาของเหรอคะใช่แค่คุยหาของแต่มันอยู่ข้างหน้านี่แน่ลูกสองแรงนะโอ้มันอยู่ชั้นไหนสักชั้นหนึ่งอะอ่ะมันอยู่ชั้นสักชั้นหนึ่งมันจะยังไงดีอะมันอยู่ชั้นระหว่างดาดฟ้าเดี๋ยวก็แปลว่าชั้นสองบนเนี่ยสองบีนี่ไอ้ใต้เนี่ยใต้เพดานเนี่ยอ๋อไหวอยู่แล้วแหละมีกระสุนปืนอยู่ไม่น่าห่วงอะไรใช่มีกระสุนอยู่อ้าวพี่ดำขาได้มาอีกแล้วแฮะโหลดปืนต่อหน้าซอมบี้แล้วงัดหัวมันเลยเดือดเกินเฮ้ยนัดเดียวตายโอ้พาเลทย่าหาเออมีทั้งหมามีทั้งซอมบี้โอเคได้ของแล้วยิงก่อนโอ้หลายตัวเยอะเอ้ยไม่โดนนี่แค่เดินถอยเรื่อยๆนิดๆมันระหว่างที่เรากระสุนมันก็มาไม่ทันเนี่ยเฮ้ยแล้วมันเริ่มวิ่งแล้วคุณมันวีใช่มันเริ่มวิ่งแล้วเฮ้ยดีนะซอมบี้พวกนี้รู้สึกเหมือนนิ่มกว่าในเควสยังไม่ตายแหมเป็นเทียร์3ข้างๆเนาะร้านเสื้อผ้า01ค่ะตามที่เขาบอกเป็นร้านเสื้อผ้านะตรงเนี้ยร้านเสื้อผ้าเอ้ยมีโอกาสเจอแว่นหรือเปล่าโอ้ไม่มีทางยากยากเหรอยากค่ะไม่เคยเจอแว่นร้านเสื้อผ้าเลยนะพูดได้คำเดียวคือยากมากๆเอ๊ะพร้อมละพร้อมแล้วกดเลยเอ้าแค่หาของของผมอยู่ชั้นบนอะเออชั้นบนเหมือนกันแฮะฉันไปดีกว่าฮะเอ๊ะขึ้นไปข้างบนไงคิดว่ามันจะอยู่ชั้น3ไปเหรอจริงเหรอเอ๊ะมันอยู่ชั้น2นี่นาชั้น2ชั้นบนนี่ทางนี้อยู่แค่ชั้น2ค่ะดังนั้นไม่ใช่ตรงนี้เออไม่ใช่ดาดฟ้าขึ้นตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะซอมบี้ขึ้นไม่ได้หรอกนะกองเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยได้แล้วค่ะเรียบร้อยอุ้ยของผมอยู่หลังท่อตรงนี้หรอมีเสียงซอมบี้ด้วยอ่ะเต็มไปหมดเลยโอ้เสียดายไม่ได้ซื้อไดนาไมต์มาด้วยโขตั้ง1,000นึงเอ๊ะเผลอๆอยู่หลังปูนเดี๋ยวนะหลังปูนมันมีทางเข้านะฮะไม่อ่ะของผมอยู่บนหลังคาไงแล้วแบบหาทางไปต่อไม่ได้เอ๊ะถ้าอยู่ตรงหลังคาหรือดาดฟ้าหลังคาข้างบนถึงไหมเนี่ยไม่ถึงหลังคาฟ้าเออไม่ถึงเฮ้ยมันต้องตรงนี้นี่คุณวันนบีได้เลยโอ้สามลูกเอ้ยคุณค่ะเดี๋ยวนะแล้วคนปกติจะมาเก็บตรงนี้ยังไงอ่ะปีนหรอเก็บตรงนี้ยังไงคืออะไรคะคลองผมอยู่อย่างเงี้ยไหนไม่เห็นตัวคุณวันนบีไหนข้างบนนู่นน่ะที่ที่ผมมองเนี่ยเห็นไหมมันมีร่องเล็กๆอยู่
ข้างบนบนหัวเลยนู่นๆข้างบนเอ้าไม่ใช่ร่องนั้นหรอไม่ใช่ร่องนี้หรอไม่ครับคนละร่องเฮ้ยมันมีโซ่เล็กๆตรงนี้อยู่นะไม่ใช่เหรอคะได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วแล้วก็มาเก็บยังไงก็นี่ไงคะมาตามท่อทางเดินนี่ไงที่ประตูเดินเข้าตรงนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันขึ้นจากห้องด้านในนู้นค่ะเดี๋ยวเอาสมบัติก่อนเดี๋ยวซอมบี้ในห้องสมบัติเรียบร้อยแล้วหรอน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วแหละเฮ้ยนี่ไอ้แรงกระสุนโอ้ลูกสองล็อกแฮะล็อกเหรอลูกเดียวพอนะลูกเดียวน่าพอแล้วแหละใช่2ลูกเดี๋ยวกลายเป็นฝุ่นเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ 2,000 โอ้7มัน 7,000 เลยเหรออ่าสิโอ้มดรีโหลดเร็วค่ะอู้หู้อะไรนี่นี่ประตูนี่นี่เอาอันนี้ไปอ่านเอาอันนี้ไปอ่านโอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยของดีดีแบบดีมากๆเลยอ่ะแพงนะเนี่ยอันนี้ราคาต้องเท่าไหร่ 7,000 9,000 น่ะหรอใช่ไหมแพงอ่ะลดราคาแล้วยังแพงอยู่เลยค่ะโอ้เสื้อผ้าเทียร์6เสื้อทหารก็มีเออไหนๆเรามาแล้วเราก็หาเสื้อผ้าใส่ไปเลยดีกว่าคุณวันโนบีได้อะไรดีๆบ้างไหมคะมี9มม.หัวธรรมดากับหัวแดงเอาหัวธรรมดาก็ดีใช้ง่ายอะใช้ง่ายขายคล่องใช้ง่ายแบบแป๊บเดียวหมดใช่ไหมใช่โอ้เอ็นวิวซื้อมาก่อนเลยอันนี้ยังก็เห็นอยู่นะแต่ไม่ได้ซื้อเลยค่ะเอ้าสูตรคราฟโฟกเอ๊ะเราเคยได้ไหมไม่เคยได้เนาะครับผมมีแล้วอ่ะเออเหรอแต่ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรน่าเลือกค่ะไอรอนเชดัมเมอร์ที5น่ะใช่เหรอเอาไหมเอ้ยมันก็ยังดีอย่างน้อยที5ก็ถือว่ายังดีนะที5ก็ยังดีค่ะถึงแม้จะเป็นเกาะหลีกก็ตามทำไมตรงนี้คุ้นๆจังเลยค่ะร้านขายยาไงประตูร้านขายยาเราเคยมาแล้วใช่ไหมหรือเรายังไม่เคยในโวนี้ยังไม่เคยในโวนี้ยังครับไวโอนี้ยังโอเคมากระสุนมาซี่รออะไรกำลังเก็บของอยู่ไหนเอ่ยแลกกันกระสุนโอเคมันต้องอย่างนี้สิพร้อมนะพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างพร้อมมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรู้ก่อนอันดับแรกไม่โดนเครื่องกดเงินดังเป้งแต่รอบนี้อยากเล่นแมกนัมนะเนี่ยของผมเนี่ยสายปืนกลแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนของเพียบเลยค่ะเหมือนของจะเยอะแต่แทบไม่มีอะไรเลยเขาจะมีซอมบี้ไหมนะนี่แบนเด็ดย่อยทิ้งได้ด้วยฮะแบนเด็ดธรรมดาล็อกหมดเลยหลังนี้ล็อกแล้วค่ะลงใต้ดินเหรอเดี๋ยวรอผมลงพร้อมคุณวันนบีดีกว่าไหนตรงข้างไหนเอ่ยเข้าประตูมาค่ะคือถ้ารู้ในชั้นธรรมดาไม่ค่อยอยากรู้นะแต่ถ้าเป็นพวกกล่องอย่างนี้อยากจะรู้มากกว่าฮะมันเหมือนใช้ความพยายามในการเปิดอะไรนะคะผมหาไอ้ของที่ไว้ครับพวกแบนเด็ตไอออโรร่าเอาประตูผมอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนสิเนี่ยรูดกล่อง2อันได้สเตียรอยมาทั้ง2อันเลยค่ะอู้หนังสือแล้วก็ยาดีอ่ะเปิดกล่องรูดดีกว่าตอนนี้ก็แบนเดดมันให้3อย่างเลยค่ะหรอดีงามอ่ะพวกกล่องอ่ะที่มันต้องใช้ความพยายามกำลังไปเอารูดเจอน้ำมันแล้วทำไมไม่เก็บน้ำมันจะค่อยหาเอาแล้วเขาจะรู้ทำไมถ้าเขาไปเก็บของขนาดนี้เอซิดก็ไม่เก็บโอ้โหเอซิดไม่ได้ใช้อ่ะยังไม่เคยได้ใช้สิเลยอุ้ยมันแต่มันของหายากไงมันก็ต้องเอากลับบ้านสิค่ะ ถ้าคิดจะรู้ก็ต้องเก็บด้วยตัวมันหนักแหละมันหนัก3แล้วอ้าวไม่ได้เอาแวะของไปเก็บที่บ้านเหรอเก็บแล้วเออที่บ้านไม่ได้เก็บไม่ได้แวะเก็บเก็บแค่ในจักรยานที่มีไม่กี่ช่องนะอันนี้แวะไปที่บ้านเรียบร้อยค่ะ
อ๋อก็เลยตัวโล่งเลยเก็บของได้สบายสบายเบาเลยของผมนี่ตัวหนักอันนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอฮะใช่ครับจะเป็นมีเสียงของมอนเตอร์ตกข้างล่างยังไม่ตายนะเอ๊ะของผมไม่บอกว่าอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้ไงทางนี้แหละทางอันเดียวกันแน่นอนได้แล้วในที่สุดโอ้กล่องล็อกอ่ะยังแวะมาเก็บของกระสุนอีกนะอุตส่าห์กำลังโผล่ไปเก็บประตูกำลังเก็บอยู่ไงเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เป็นกล่องเดียวแตกหรอกอะไรอย่างนี้มันสองทีครับอู้กระเป๋าสามอีกอันนึงเฮ้ยเอาไปใช้เลยแจ่มอ่ะแล้วทำไมของมันแจ่มขนาดนี้ไอ้กล่องเนี้ยกล่องเล็กๆเองนะฮะโอ้ขนาดมีกระเป๋าสามแป๊บเดียวของเต็มอีกยามันไม่สแต็กกันยังไงล่ะเอ๋โบสถ์หลังน้อยเลยฮะทำไมไม่คุ้นเลยโอ๊ยเอ้าขี่เข้าสุสานไม่ใช่มันจะมีกับระเบิดเหรอเนี่ยไม่มีนะสุสานไม่มีสุสานไม่ได้ลูกปืนไม่ตอนนั้นเคยมีสุสานนี่ในเวอร์นู้นที่มันมีกับระเบิดด้วยนะฮะอันนี้มันมอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเอ๊ะแค่หาของนี่นะหาของอ่ะใช่โหแต่ซอมบี้ขนาดนี้ก็ต้องเคลียร์เลยเนาะเรียบร้อยยังเหลือหนึ่งตัวค่ะลุกขึ้นมายืนอยู่นั่นน่ะโอเคฝากจัดการด้วยตกใจนึกว่าซอมบี้ร่วงมาโอ้โหโดดมาสินะโอ้ยนู่นเดินตามทางมาประตูไม่ได้เดินตามทางไงผมเดินตามทางไม่ไม่โอ้ยอันนี้คือแบบจบประตูก็จบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าลงข้างล่างก็ไม่ต่างอะไรกับการทำควีคเทียร์เลยนะเนี่ยใช่เฮ้ยอยากได้มานานแล้วนี่ไงนี่ไงท็อตท็อตไม่ครับเองซะด้วยอุ้ยครับเองก็ครับนะแต่ของในเควสก็ของฟรีไงล่ะอ๋อเฮ้ยซอมบี้อะไรกันแค่ทุบหัวทีเดียวโอ้หัวมอนเตอร์แตกเลยผมยิงแตกสิโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังเธอต้องช่วยแล้วแหละไม่ตายเอ๊ะโหอยู่นี่โหอยู่นี่ไปดูสิได้กาวมา2อันของดีนะราซีโฟ2ลูกสุดท้ายเปิดได้ไหมจากมาความสะดวกสบายเอ้ยเมื่อกี้ระยะระเบิดดุลกล่องด้วยนี่ฮะปี้อะไรอีกแล้วซีโฟมา10ลูกจริงเหรอเอ้ยมันยังไม่จบกล่องดีแน่โอ้โหกล่องดีจริงเดี๋ยวมันมียานี่นะยาลดน้ำหนักแง่ใช่ไหมใช่ไหมมี4อันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งเควสแล้วนี่ปั่นจักรยานกลับก็จบแล้วไปเร็วแท้รอด้วยเร็วตรงไหนไปอย่างช้าเลยโอ้ยแง่มาถึงแล้วโอ้ของดีนะของดีดีด้วยโอ้สติลถุงมือสติลแมกนัมที่สี่แมกนัม yes sir ถุงมือสติลก็เอาอ้าวบิลิเตอรี่เทียร์3เอาไหมเอาครับบิลิเตอรี่เอาไม่ถามเลยเหรอว่าคืออะไรแค่แบบได้ยินบิลิเตอรี่ก็เอาแล้วอ่ะเอาหมดอ่ะเพราะบิลิเตอรี่ผมยังไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นเทียร์3ค่ะได้แล้วโอ้ถุงมือด้วยล่ะแจ่มเลยยังไม่ได้ใส่เลยสแคปที่5ใส่ไหมคะไม่ใส่จะขายไม่ผมไม่ใส่ครับสแคปโอเคเรามีกระสุนปืนแมกนัมหรือยังไม่มีสักนัดเลยเอาเลยคุณวันมีข้างหลังค่ะนี่กระสุนปืนโอ้โหอีก9มม145เทรดกันอีกแล้วแต่รอบนี้มันเป็นหัวแดงค่ะก็เลยนั่นหัวแดงมาโอ้ยมีเวทเคลียร์300เมตรเอามีเหมือนกันไปทำแล้วเดี๋ยวรอส่งตอนเช้าก็ได้เนี่ย Yes sir แต่ก่อนอื่นเก็บของก่อน
ไหมของเยอะมากของเยอะเหมือนกันโอ้ยใกล้ๆกันหมดเลยดีแล้วที่มันใกล้ใกล้เกินไปก็บ่นอย่างนั้นเหรอไอ้ก็แค่บอกไงว่ามันดีไม่ได้บ่นว่าไม่ดีเอ๊ะบ้านหมีหรือเปล่านี่ไม่น่าจะใช่เอ๊ะบ้านหมีใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีทางใช่ไม่ใช่แน่ๆโอ้โหมีปืนแบงค์น้ำอ่ะแต่ไม่มีกระสุนใจอ่ะมันน่าเสียใจโอเครับนะรับเลยค่ะรอช้าอะไรล่ะรอช้าอะไรล่ะเราสหายแป๊บเดียวเหนื่อยไปทางไหนอ๋อนี่ไงมึงการมาบอกว่าขึ้นทางนี้นะอ้าวนึกว่าขึ้นไม่ได้ระวังล่วงหนึ่งลงไปตรงกับดักตายนะปะทุกอู้แล้วคุณมันมีไปที่คุณมันมีไม่กลัวโดนกับดักเลยอย่างนั้นเหรอเชื่อมั่นว่าตัวเองผ่านได้แน่นอนนี่ตอบบล็อกเพื่อความการันตีเลยอะอ๋อตอนนั้นที่เราบอกว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยไงเอ๊ะเขาลงมายังไงอะลงข้างล่างตรงไหนอ๋อเออลงตรงนี้เลยก็ได้นะเอ้ยถุงสีขาวๆมันต้องมีของดีเงิน8เหรียญไอ้คุณไม่ชมบอกว่าลังรูปภาพมันมีของไม่มีกำลังจะบอกเลยได้ของดีไหมไม่มีแย่ยิ่งกว่าไม่ได้ของคือไม่มีเอ๋เอทางนี้มันบอกว่ามี1ตัวนะไม่ตาย2นัดเลยค่ะอุ้ยอะไรของดีไหมโอ้สติล6อันมีตู้เซฟอยู่โอ้โหดีหรือเกลือน่ะโอ้โหเนี่ยโคตรเข้มเลยไปเกอร์ไปเกอร์ไปเกอร์โอ้โหตาเหลืองมาเลยอ่ะมีดกระดูกอยู่ในตู้เซฟนะใครมันสรรหาไปเก็บไปเทียร์ไหนอ่ะอย่าบอกนะเทียร์1ด้วยเทียร์2ครับส่วนใหญ่ของมันจะดอกเป็นเทียร์2ฮะไม่ค่อยเป็นเทียร์1เรารู้เลยว่าเราจะเจออะไรตรงนี้มันจะตื่นไหมตื่นเลยนั่นไงเขาทำเขาเล่นแล้วอันนี้นี่ปักไฟให้จะได้สว่างเดี๋ยวไปเปิดประตูรอ2ชั้นไวโอ้ปืนก็ยิงไม่ผ่านอัดออฟไมนิ่งเล่ม2ปะทูเรียนไปแล้วอ่ะเรียนแล้วเหรอใช่โอเคงั้นผมเอามาเรียนเล่นเลยเดี๋ยวนะนี่มอดไฟฉายตะดาเอ้ยสว่างอัดออฟไมนิ่งเรียนไปเล่ม1 2 4 5ไปเจอเจ๊เรียนไม่หมดเปิดของ4รออะไรนี่ไงกล่องช็อตกันมันต้องออกแล้วแหละกล่องช็อตกันออกกระสุนปืนหัวแหลมเพื่ออ่ะเออเอ้าพังแล้วอ่ะขวานพังอ่ะไม่มีที่ซ่อมแง่ไอ้ฟาร์มแถวนี้เราขุดไอ้คอมโบหมดแล้วเนาะอืมไม่แน่ใจอ่ะมันรีแล้วยังน่าจะไม่รีมาเรารีบไปเถอะอย่าน้อยให้เข้าให้เข้าเควสโอ้โหร้านหนังสือด้วยโล่งด้วยอ่ะร้านหนังสือนี่มีโคตรไม่น่าอยู่เลยนะเออเราก็ต้องขึ้นในชั้นเอาแล้วกันค่ะเอ้ยแต่ผมจำได้ว่าซอมบี้โคตรเยอะนะร้านหนังสือเออรีบเข้ารีบรับไปโดดขึ้นชั้นเอานะเควสผมมันโอเครับเควสละไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วโดดขึ้นเอานี่นี่เรามีพวกมีดเออเรามีที่โดดใช่นี่แหละโอ้โหแห่แล้วเนี่ยกันนอกก็มานี่มันฟาร์มอีกทีชัดๆนั่นไงเหยียบแน่นอนกระสุนมีปืนแต่ไม่มีกระสุนเลวร้ายอ่ะกระสุนหมดแล้วเหรอไม่ใช่กระสุนแมงนัมแมงนัมมันวิ่งมาเลยค่ะเอ้ยตบโดนด้วยอ่ะยังก็ตกโดนอีกเหรอเจ้าซอมบี้เราจะค่อยๆกระเดิบไปใช่ไหมไม่รู้สิของผมยืนดูสกิลอยู่
นี่สว่างสว่างนี่แหละทำไมเขาถึงเก็บท่อนมาโอ้โหต้องไปทางนู้นนะคุณวันดำบีเดี๋ยวอันนี้ที่จริงมีปืนเก็บเสียงนี่นะเออลดดาเมจลงนิดหนึ่งแต่ใช้ปืนเก็บเสียงซอมบี้อาจจะไม่แห่ก็ได้ฮะแห่ไหมเฮ้ยซอมบี้สองสามตัวสองตัวคุณวันดำบีได้ยินเสียงพอดีเราจะไปห่วงคนมีปืนกลทำไมเฮ้ย forward gift receive โอ้จะได้ขาทีเฮ้ยทำไมเฟนเลดดับขนาดเนี้ยอะไรมาไม่รู้อ่ะตกขนาดนี้ไม่ดีแล้วนะล้างไม่ดีอีกแล้วล้างไม่ดีเลยเฟมเรทดรอปขนาดนี้คุณวันนบีหืมเอ๊ะอะไรมาหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่มีนะคะแล้วเฟมเรทมันดรอปขนาดนี้ได้ยังไงไอ้ซอมบี้มาข้างหลังข้างนอกข้างนอกครับโอเคต้มไม่ได้แล้วพิกแอคตัวเดียวนะห้าประตูนี่ไหนเอ่ยโอ้มาอีกมาอีกตัวมีเลยเพคิดอันเดียวเหรอเหลืออีกสองอันต้มไปขวาแล้วขออีกหนึ่งอันเนี่ยตอนนี้หมดสภาพแล้วค่ะเป็นสูตรแล้วขออีกหนึ่งอันโอเค thank youไม่น่าจะมีตัวอะไรมาแล้วมีปิดประตูเลยในนี้น่าจะปลอดภัยกว่าใช่แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเอ้ยทำเวฟฟูดมีซอมบี้กำลังทุบอะไรอยู่สักอย่างตรงนี้เหรอไม่ครับขวาเนี่ยโหซอมบี้เต็มเลยเอ้ยเอ้ามีตัวคานด้วยหนึ่งตัวหมดแล้วนี่เราก็จะเหลือข้างบนน่ะใช่ไหมอือฮึปั๊บขึ้นไปขึ้นไปมันมาแล้วเขาบอกว่ากล่องอยู่ตรงนี้โอ้ตุกิ๊ดกับพี่กิ๊ดโอ้โหดูแลมันแหลกเพราะอะไรมันกรี๊ดมาแล้วเหรอมันกรี๊ดแค่หนึ่งทีเนี่ยเราดักทางขึ้นคุณวันดีเราดักทางขึ้นข้างหลังค่ะกำลังเคลียร์ซอมบี้ในเควสเลยใช่เอ้าซอมบี้เควสออกไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแต่ตัวกิ๊ดอยู่ไหนได้ยินแค่เสียงแต่หาตัวไม่เจออ๋อผมเจอแล้วอยู่ข้างหน้าเหรอมีไฟเผามาแล้วอันนี้คุณมันวีลงมาข้างล่างนี้ใช่ไหมอือฮึคือกำลังเฝ้าด้านบนนี้ค่ะเพราะว่ากลัวซอมบี้มันจะขึ้นบันไดไปนี่ไงไปเปิดล็อกเกอร์นี่เหรอฮะป่าผมหาของอยู่ว่าของผมอยู่ไหนเอ๊ะอันนี้เจอของไหมไม่เจอเดี๋ยวนึงโอ้ซีโฟอีก6รูปอ้าวต้องดีอีกแล้วสิไม่มีมันหมดอะงานนี้เอ๊ะอ๋อจะบอกนะว่าอ๋อในห้องน้ำโอ้โหก็เดินหาไปเถอะเอาสุดคราบเม็ดข้าวโพดกินยาดีกว่าลดน้ำหนักเอาไหมฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้มดกระเป๋าผมเริ่มเยอะแล้วจากการระเบิดกล่องเนี่ยเยอะพอตัวเฮ้ยฉันหนังสือตามสบายฉันหนังสือน่าจะรู้ไปเกือบหมดแล้วมั้งแต่เมื่อกี้ยังเห็นเหลืออยู่หนึ่งชั้นเหลือเยอะแค่แล้วเกือบหมดนิดหน่อยโรงเรียนของเราหน่ายอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนำไปจะแหวบเดี๋ยวแป๊บนึงไปโรงเรียนใช่ไหมน่าจะตรงนี้ค่ะเพราะข้างหลังเรา400เมตร400เมตร400ไปข้างบนนั้นมีของนี่ต้องบนไหนบนยอดนี่เหรอคะทาวน์ฮอลล์นี่เหรอตลาดกลางใช่จะขึ้นไปเปิดไหมล่ะมันบนสุดไหมบนสุดครับ
เขาก็ต้องขึ้นสินะแกก็ต้องปีนแล้วนี่ไงโรงเรียนใช่จะเอาไหนก่อนศาลากลางก่อนดีกว่าโอเคกล่องมันใหญ่เดี๋ยวนะมีบล็อกเยอะไหมเนี่ยมีร้อยหนึ่งเดี๋ยวผมค้าเพิ่มก่อนเป็นคนที่แบบต้องฉีดสเตียรอยให้ตัวเองตลอดเวลาฮะร่วงเหรอใช่เหงาเลยตรงนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยโดนแห่สมัยก่อนใช่เหรอใช่ไหมเราเคยโดนแห่ไหมจำไม่ได้นะแต่จำได้ว่าข้างในนี้ซอมบี้คือนี่มันไม่กี่ตัวหรอกนะเฮ้ยอ้าววัดเฮ้ยเห็นด่านลงมา2ตัวก็ต้องจัดแล้วสิเนาะใช่พอรุดเย่แย่งตัดหน้ามีคนตัดหน้าผมมีคนปาดหน้าเค้กอันที่ยังไม่ควรแย่งเลยตัวละครก็หนักอยู่แล้วขอของดีๆอ่ะขอรุดบ้างได้ไหมไอ้มันซีโฟที่ผมอุตส่าห์หามานะโอ้โหมันได้เพราะว่าได้เปิดกล่องมากละเอ้ยเอาความมีความชอบไปอีกผมขอชอบรูทห่วยอย่างเลยก็ไม่ดีได้แค่พิกล็อก10อันเองอ่ะกับปืนไปแล้วก็ม็อดเกาะอันนึงเอาม็อดเกาะไหมเอาถ้ามีช่องใส่ก็จะใส่เอามาเถอะดีสุดก็แค่นั้นแหละอย่างน้อยก็ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นเสื้อที5เอ้ยผมมันเบียวนี่ไหมแต่แผบอัมเมอร์ที5ไงไม่ผมไม่ใส่สแคปกันเวลาเคลื่อนที่ช้าแล้วมันปวดหัวนี่เก็บกลับบ้านด้วยเสียดายของเก็บเหมือนกันแต่เก็บไม่หมดโอ้มีซอมบี้คลานอย่าบอกนะมันล้อมรั้วปิดหมดเลยเอ๊ะโอ้โหล้อมทำไมตรงนี้เนี่ยคงจะต้องทุบออกหรือเปล่าพื้นที่เขตโรงเรียนเหรอไอ้ตรงนี้ไม่ล้อมคุณวันเดบีประตูนี้เลยเฮ้ยประตูนี้เลยเปิดเลยเดี๋ยวของผมไม่ได้อยู่ปึ๊บเอ้าไปไงเนี่ยเฮ้ยมันประตูนี้เหรอไม่ใหม่ใหม่ใหม่มันประตูด้านข้างสิประตูนี้ไม่ใช่เหรอฮะอ๋อประตูนี้สิอันนี้ไม่ใช่ด้านนู้นฮะนี่ประตูนี้แล้วประตูนี้สิคะทำไมอ่ะเปิดสิเปิดเลยเออนั่นแหละแค่สี่โฟนทีเดียวก็ได้แล้วได้ไหมไม่ใช่ประตูห้องใหญ่มันห้องไหนประตูนี้เหรอไม่รู้ไม่มันมีประตูหนึ่งมีคุณวันบีที่เป็นประตูห้องใหญ่เลยเดี๋ยวนะผมวิ่งดูแป๊บจำโครงสร้างไม่ได้เราไม่ได้ออกทางนี้เราออกอีกทางเอ๊ะเราจะมั่วทุกประตูเลยเหรอเออใช่ค่ะประตูนี้ประตูนี้เห็นมันเป็นประตู2บานเหมือนกันโอ้แต่เจ้านั่นมันกล่องใหญ่เลยนะโอ้ซอมบี อีกโอ้โหแทนที่จะเปิดกล่องยังไม่น่ามาลูดกล่องบนอีกนะทำไมอยากได้กระสุนเพิ่มไม่เฉยได้กระสุนอะไรอะได้หัวแหลมมาอ่ะสุดคราฟแบตเตอรี่ยังล็อกอยู่อ่ะขาดอีกประมาณ1ลูกอ่ะทำไมมีเสียงซอมบี้ด้วยหมดแล้วอ่ะ500อ่ะอยากเปิดก็ต้องลงทุนอ้าวมัดขุดยาลงทุนซอมบี้มาหนึ่งตัวเสื้อสีฟ้าแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมีอะไรดีไหมพิกล็อกอีกแล้วกระบองเทียร์ห้า
โอ้ยมีดกระดูกเทียร์สามเอาเปล่าไม่เอาพี่ไม่อยากพกมีดกระดูกเลยไปดีกว่าโรงเรียนเฮ้ยแต่มันต้องมีรถโรงเรียนนะโรงเรียนไม่ใช่เหรอเอ้ยไปลุ้นในนั้นดีกว่าแล้วผมไปลุ้นในโรงเรียนต่อแล้วเอ๊ะในโรงเรียนมีอะไรอีกนอกจากนี้เหรอฮะอ่ะเราไปหาแว่นครับแว่นอินแว่นอินมันในโรงเรียนเหรอแว่นอินอยู่ตามตู้ล็อกเกอร์ครับตู้ล็อกเกอร์ในโรงเรียนมันเยอะนี่นี่เองแต่ของหนังมากเลยไปไปไปสำรวจหาไปเก่งที่สุดโอ้ยโอ้ซอมบี้ก็เยอะด้วยนะก็มันเป็นเควสเทียร์สูงอยู่เหมือนกันที่นี่มันจะไม่หาซื้อเอาเหรอคะมันยังไม่มีนี่ต้องวันที่7เลยนะกว่าจะได้ซื้ออะปะถูกกาวเฮ้ยอย่างน้อยเราได้หม้อกลับบ้านทำอาหารเออยังดียังดีผมยังดียังได้กาวเฮ้ยชั้นไหนมันมีอีกนะในตู้ล็อกเกอร์พวกนี้จำได้ว่ามีอีกชั้นล่างชั้นล่างฮะชั้นล่างนี่ไม่ใช่หรืออ๋อไอ้ชั้นนี่ไงไอ้ห้องตรงก่อนที่จะถึงห้องสมบัติอ่ะก็ใช่อ่ะดังนั้นเราต้องลงชั้นล่างแล้วชั้นล่างมันลงตรงไหนเอ่ยก็ไปตรงห้องสมบัติแล้วก็เดินบนไปเออง่ายดีใช่ไม่งั้นเราต้องเดินแบบยาวเหมือนแบบถ้าจะเคลียร์ทั้งที่นี่เลยนี่ใช่ไหมห้องสมบัติโอ้ยหิวน้ำนี่ไงล่ะตู้ล็อกเกอร์ทั้งนั้นเออสิไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอาแว่นค่ะใช่เลยแว่นอะไรแว่นอินเหรอฟอร์ติจูดบวกหนึ่งโอ้ เอ้ยโอ้ยซอมบี้ไม่มีระเบิดหรอกเนาะถ้าทำไม่ผิดไม่อยู่นี่เป็นห้องน้ำแต่อย่างน้อยเราก็ยังดีที่แบบมันมีแว่นน่ะแต่ผมรู้สึกว่าจะต้องการนะไม่อย่างน้อยมันก็มีแว่นเนี่ย ของเต็มตัวแล้วอ่ะใช่เต็มมากเลยแน่นเอาได้กาวหนึ่งอันเนี่ยยังดีขึ้นข้างบนเหรอฮะตอนนี้มันมีเหรอล็อกเกอร์มีนี่ไงล็อกเกอร์เต็มไปหมดผ้าปิดปากต้องมีมาเอาถุงถุงเหลืองในที่สุดได้รูดถุงบ้างกระสุนปืนไงกับมาม่าเฮ้ยตู้ร้านมีของขายแต่ซื้ออะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าพร้อมเต็มตัวเต็มห้องนี้มีซอมบี้ล็อกเกอร์ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เอ๊ะเอ้ยเพอโอ๊ตนึกว่าเอายาไปเก็บยาหลอดสุดท้ายแล้วนะต้องไปแล้วแล้วเราก็กลับมาอยู่บ้านอย่างปลอดภัยค่ะได้อะไรมาบ้างโอ้โหโครมมอไซค์แต่ยังไม่ได้มอไซค์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเราจะออกไปนอกบ้านปิดประตูก่อนมีของที่เรามีแล้วนี่นะเงินค่ะเงิน 40,000 กว่าแล้วแล้วก็เรามียาลดราคาไม่ใช่เหรอนี่ไงล่ะแล้วก็มีลูกอมค่ะลดราคาก็มีแล้วแต่คุณมันมีเอาเงินมาเก็บเพิ่มแล้วยังถ้าเรามีเงินเก็บเพิ่มก็จะดีค่ะถ้าจำไม่ผิดเรากินยาลดราคาใส่แว่นลดราคารถยนต์น่าจะอยู่ประมาณ 48,000 ค่ะแบบราคาต่ำสุดแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มีแว่นยังไม่ได้มีแบบไปค่าเพื่อลดราคาด้วยใช่ไหมน่าจะแพงนิดหนึ่งโอ้ยไม่มีของดีเลยอ้าว Tactical Assault Rifle Tier 3หมวกกับม็อตกระเป๋าเอามดกระเป๋ากับกระสุนดีกว่าเอ้ยมิลิเตอรี่เวสอะอันนี้เถอะเขาน่าจะอยากได้มากกว่าเอาแล้วก็ได้แล้วเงินเลยแหละดีงามมากบันเดิลเนี่ยแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรน่าเลือกเลยอะในวิชั่นเหรอเลือกไปเล่นเลยอะอ่ะบันเดิลนี้แล้วกันบันเดิลเกราะค่ะมีรางวัลแบบดับเบิ้ลไหมไม่มีฉะนั้นได้เวลาตรวจเช็คแล้วเทรดเดอร์ลับตรงนี้ Secret Trader โอ้น่าสนใจเอาสิฮะรออะไร Turbo Charge โอ้แอนวิวก็เอาเถอะของดีค่ะ
เชนซอไม่เอาโอ้โหครูซิเบิลราคาตั้ง12,000เห็นไหมมันแพงได้สูตรคราฟมามันถือว่าเป็นข้อดีเลยค่ะที่เหลือเอ๊โอ้โหไม่มีอ่ะไม่มีเลยค่ะอ่ะไหนๆเรามาอยู่หน้าเทรดแล้วเปิดสิเคมอสเทอร์โบค่ะขอเทียร์สูงๆโอ้ยเทียร์3อ่ะก็ยังดีกว่าไม่มีให้ใส่ใช่ไหมล่ะชุดเกราะค่ะในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีค่ะคุณวันนบีก็แบบไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ได้ของมาหลายอย่างอุตส่าห์มีเงินแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่มาเขายังไม่เอามาขายค่ะก็ยังต้องรอก่อนเนาะแต่พาร์ทนี้ค่ะบ้านเราก็เป็นคอมโบร็อกแล้วก็ถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งอ้าวมีการขยับตัว เอาล่ะแล้วกันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ